ทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่สนับสนุนโดยท่านขวัญแก้ววชิรไรซึ่งตอนนั้นท่านก็เป็นข้ารับใช้ของโซเวียตย่ามาโดยตลอดนะท่านเป็นผู้ประสานงานให้จัดตั้งโรงเรียนสำนักช่างวังเกงวนด้วยท่านก็มอบให้ทางผมเนี่ยก็ให้สอนนักเรียนโรงเรียนวังด้วยก็เอานักเรียนโรงเรียนวังมาฝึกอาชีพไปด้วยฉันผมก็ฝึกอาชีพนะซึ่งโรงเรียนวังในช่วงนั้นผมก็ต้องขอเพิ่มเติมนิดว่าผมไปอยู่ในช่วงปี2529นะผมย้ายมาอยู่วันที่21ตุลาคม2529ซึ่งตรงกับวันราชสมภพของสมเด็จย่าดีใจมากแล้วจำได้แม่นเนี่ยนะแต่ปีที่มาอยู่เนี่ยปี30เริ่มสอนหนังสือท่านเชื่อไหมว่าผมเคยสอนหนังสือที่จังหวัดศรีสะเกษในปี2526ถึง29เป็นจังหวัดที่จนที่สุด IQ เนี่ยต่ำที่สุดของประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับการเป็นครูที่ดีได้เนี่ยจากที่ผมไปสอนเด็กที่ได้โอกาสอย่างนี้เพราะว่าผมไปสอนเด็กท้ายๆของโรงเรียนคือห้องที่14 15 16แล้วนะห้องท้ายของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่ว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหรือประจำอำเภอคุณครูหรือผอ.โรงเรียนเนี่ยจะภูมิใจมากที่ลูกศิษย์ตัวเองสอบติดมหาวิทยาลัยซึ่งมีสัก10คนหรือ5คน10คนเท่านั้นเองแต่เด็กเป็นร้อยๆคนเนี่ยท่านไม่ได้ภูมิใจกับเด็กเป็นร้อยๆเลยที่เรียนจบม .6 แต่มีคนติดมหาวิทยาลัยสัก5คนท่านดีภูมิใจมากว่าเขาคือเด็กเบอร์1ของโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงโรงเรียนแต่ถ้าเขาลืมหันกลับไปดูว่าไอ้เด็กที่จำนวนมากที่ไม่ได้จบการศึกษาแล้วไม่ได้เรียนต่อในระดับสูงในสายอุดมศึกษาเนี่ยแต่เขาต้องเป็นภาระของสังคมหรือเปล่าคือทำการมีอาชีพฉันผมก็ไปสร้างอาชีพให้กลุ่มนี้ก็คือสอนอาชีพให้เด็กๆเหล่านี้ผมก็มาที่โรงเรียนวังนี่ผมได้เรียนรู้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กอีสานเนี่ยก็คือพ่อแม่เขาไปขายแรงงานในเขตปริมณฑลเขาอยู่กับตากับยายเห็นไหมตายายก็แก่สอนหนังสือก็ไม่ได้เราฐานะที่เป็นครูเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลลูกศิษย์เหล่านั้นใครจะดูแลล่ะซึ่งท้ายที่สุดเราได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราต่างหากที่ทรงอบอุ้มเด็กๆเหล่านั้นโดยทรงรับสั่งให้สร้างโรงเรียนราชสันเคราะห์อยู่ทั่วทุกหัวแหงเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเช่นวันที่ผมมาสอนที่อยู่ไกลวนเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าผมนี่แหละได้ไปสอนเด็กอาชีพห้องแรกของโรงเรียนวังไกลวนเนี่ยผมคิดว่าโรงเรียนวังต้องเป็นสุดยอดและตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินโอ้โหหัวหินท่านรู้จักไหมหัวหินหินยังไงน้ำหยดลงหินยังก่อนนะแต่หัวหินนี่หินแม่น้ำวนๆกลมๆน้ำหยดมันยังกิ้งเลยน้ำไม่เกาะผมเลยรู้โอ้โหสุดยอดที่โรงเรียนวังไกลวนเนี่ยเป็นโรงเรียนหนึ่งที่สอนผมให้เป็นครูได้เต็มตัวก็คือว่าเด็กที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนไหนนะฮะด้วยการที่พฤติกรรมไม่ดีชู้สาวยกพวกตีกันนะติดยาเสพติดทุกโรงเรียนอยากสอนเด็กดีเท่านั้นแต่ท้ายสุดเด็กพวกนี้ไม่รู้จะไปไหนพอมาถึงที่โรงเรียนวังพระเจ้าอยู่หัวท่านก็รับสั่งบอกว่าเขาหนีร้อนเมื่อพึ่งเย็นจงช่วยเขาช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เขาเป็นคนดีมีเมตตาท่านเชื่อไหมว่าจุดนี้โรงเรียนวังเนี่ยเป็นโรงเรียนของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่สุดของแผ่นดินยังช่วยเหลือเขาไม่ได้แล้วเขาจะหนีไปพึ่งใครล่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในเด็กในวันนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้จะลุกลามใหญ่โตเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่